สวัสดีครับสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆ นะครับมาชมไผ่ข้าวหลามกาบแดงหลังจากที่ทางสวนได้ทำการสางกอนะครับตัดแต่งกิ่งรวมทั้งขุดนะครับขุดต้นหรือว่าตัดต้นที่มันเบียดกันมากเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้ลำของเขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไผ่ข้าวหลามกาบแดงเวลาแทงหน่อออกมาหน่อของเขามันจะเบียดกันนะครับจะค่อนข้างแน่นทำให้ถ้าเราไม่ตัดแต่งลำมันจะค่อนข้างเล็กนะครับเวลาใส่ปุ๋ยไปต้นไผ่เขาก็จะแย่งสารอาหารแย่งปุ๋ยกันนะครับเพราะฉะนั้นตัดแต่งเขาที่เพื่อนๆชมนะครับแต่ละกอก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับลำของเขาต้องอย่างน้อยอีกสัก2ปีขึ้นนะครับเท่าที่ผมประเมินดูคือทางสวนเองปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับโซนนี้แทบจะไม่ได้รดน้ำเขาแล้วเดี๋ยวก็จะทำการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยคอกสมบริเวณโคนกอเขาไว้เพราะว่าอีกไม่นานก็จะเริ่มเข้าต้นฤดูฝนนะครับช่วยบำรุงเขาในระยะนี้รวมทั้งจะได้มีวัสดุพวกปุ๋ยคอกนะครับด้วยพวกมูลสัตว์เนี่ยคุมโคนจะได้ช่วยรักษาความชื้นเร่งการแทงหน่อใหม่ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะปลูกไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับสามารถติดต่อทางสวนได้ที่เบอร์โทรตามที่แจ้งไว้ด้านบนเลย